อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกด join แล้วเลือกเลเวล1 2 3เพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่อไปนะครับสั่นในช่อง Wolf in Sheep ช่อง Pop Art ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กด Join นะครับเลือกเลเวล1 2 3เลเวลอะไรก็ได้นะครับจะเป็นการซัพพอร์ตให้เราสามารถทำงานกันต่อไปก็กลับมาอีกแล้วกับ Art History วันนี้จะมาเล่าช่างภาพที่เราโปรดปรานที่สุดเรียกว่าได้อิทธิพลจากคนคนนี้มากที่สุดนะก็คือมาร์ตินพานั่นเอง Oh I do I do I do I love you Oh I do I do I do I love you With all my heart I love you dear With all my heart I love you dear I do มาร์ตินพาครับเคยเล่าติดตลกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาดูหนังสือ The American ของโรเบิร์ตแฟรงค์มากกว่าดูหนังสือโปซะอีกนะครับเป็นโจ๊กที่เนิร์ดมากๆจริงๆแล้วในหมู่นักเล่นโฟโต้บุ๊กเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ามาร์ตินพานเนี่ยเป็นนักสะสมโฟโต้บุ๊กจะเรียกว่าอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากเป็นนักสะสมโฟโต้บุ๊กเขายังเคยเป็นประธานแมกนัมเป็นคนที่สร้างรายได้มากที่สุดในกลุ่มแมกนัมมาร์ตินพาเนี่ยถ้าคนไม่รู้บริบทในงานของเขานะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยคือไม่ชอบมากก็เกลียดมากเลยงานหาอะไรวะเรียกว่ามันจะไม่มีความสวยในแบบมันทัดฐานปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยแมสเสจในภาพของเขาอะมันมีความตลกร้ายอยู่ใช่ไหมแต่ในลึกลงไปในตลกร้ายนั้นอะมันมีบริบทที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกวันนี้เราจะมาเล่าสิ่งนี้ให้ฟังเด็กชายพานะครับเกิดเมื่อปี1952เขาก็เติบโตอยู่ในเมืองเซเร่นะครับซึ่งเป็นทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษจะเรียกว่าบ้านนอกก็ได้แล้วนะต่างจังหวัดซึ่งต่างจังหวัดของอังกฤษอะยิ่งหูปี1952ก็น่าจะแบบมันไม่มีอะไรเลยนอกจากทุ่งนู่นทุ่งนี่เขามีคุณปู่ของเขาชื่อจอร์จพานะครับซึ่งเป็นนักเล่นกล้องเป็นช่างภาพจะก็ไม่เชิงจะเป็นช่างภาพชอบถ่ายภาพจนเขาสามารถอยู่ในกลุ่มสมาคมถ่ายภาพเรียกว่าไม่ใช่ธรรมดาที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในสมาคมถ่ายภาพได้ทุกๆฮอลิเดย์ของมาร์ตินพาเนี่ยคือวันหยุดยาวๆอย่างคริสต์มาสหรืออะไรก็ตามเนี่ยพาเขาก็จะไปอยู่ที่บ้านคุณปู่ไปเยี่ยมคุณปู่สิ่งที่คุณปู่มักจะพาโอ้ยงงสิ่งที่คุณปู่จะชวนให้พาดูก็คือห้องมืดแน่นอนระดับนี้ก็ต้องมีห้องมืดในบ้านเนาะซึ่งสิ่งที่คุณปู่ทำให้ดูก็คือการอัดภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นมาร์ตินพาก็จะคุ้นเคยดีกับห้องมืดแถมหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพเล่มแรกในชีวิตของมาร์ตินพาร์คก็ได้มาจากปู่นี่แหละหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า Instructions of Young Photographer ในส่วนของพ่อเองเนี่ยพ่อของเขาเองเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งพ่อของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบส่องนกซึ่งการส่องนกเนี่ยมันคือเหมือนตกปลานั่งไปทั้งวันแล้วมันอยู่ในทุ่งที่แบบเงียบมีเสียงธรรมชาติมากพาเขาก็จะรู้สึกว่าสมัยนั้นนะมันเป็นวันหยุดของเขาอะวันหยุดของเด็กอะลองนึกถึงว่าวันหยุดของเด็กแต่ว่าต้องไปกับพ่อทุกวันเสาร์แล้วก็โดนขโมยวันหยุดนั้นไปกับการส่องนกคือนั่งเฉยๆครึ่งวันหรือค่อนวันแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพาก็จะชินกับการมองอะไรที่มันธรรมดามากๆภายหลังเขาบอกว่าเขาได้ความรู้จากสิ่งนี้ตรงที่เขาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาท่ามกลางสิ่งที่โคตรจะธรรมดาได้ในยุค60นะครับถือว่าเป็นช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของอังกฤษนะครับคือมันเริ่มมีการรับเอาวัฒนธรรมใหม่ๆวัฒนธรรม pop culture ซึ่ง pop culture เนี่ยมันมาจากอเมริกาใช่ไหมมันก็เริ่มเข้ามาอยู่ในฝั่งเกาะอังกฤษทำให้งานศิลปะมันเริ่มแปรเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็น surrealism หรือ realism ก็ตามแต่อย่างพาเองเนี่ยเขา
ชอบในเชิงด็อกคิวเมนทารีใช่มั้ยเราก็จะมาพูดถึงทางด็อกคิวเมนทารีช่างภาพอย่างดอนแมคโคลินถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมเก่าและวัฒนธรรมใหม่มาร์ตินพาเนี่ยครับเขาเป็นคนที่เติบโตอยู่ในครอบครัวที่แบบเราก็เห็นอยู่ว่าอิโมชันนอลมากที่เล่าให้ฟังทั้งปู่ทั้งพ่อมันก็ดูจะเหมือนแบบอิโมชันนอลมากเพราะฉะนั้นความที่เขาจะอยากเรียนวิชาอะไรที่มันสามัญคงไม่มีพาก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือเท่าไหร่รักในงานศิลปะรักในงานถ่ายภาพในช่วงพรีทีนะครับเขาก็ย้ายไปเรียนที่แมนเชสเตอร์สิ่งที่มันคนมันจะเป็นช่างภาพอะเนาะมันก็เริ่มเห็นอะไรเป็นเลเวลเขาก็เห็นแบบรุ่นพี่แบบอยู่ในห้องมืดแล้วแหมมีดูดบุหรี่อะไรเงี้ยก็ดูแบบคูลๆสำหรับเด็กที่กำลังจะวัยรุ่นก็เห็นว่าโหแม่งเท่ว่ะมันก็ทำให้เขาแบบปลูกฝังความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากเป็นอย่างนี้บ้างทุกๆอย่างหลายๆอย่างเนี่ยประกอบกันไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเติบโตมากับคุณปู่เติบโตมากับบ้านนอกเติบโตมากับความชอบเรื่องการถ่ายภาพมีมุมมองที่ได้เห็นตั้งแต่ชนชั้นลากย่ามาถึงชนชั้นกลางแล้วตัวเขาเองก็ educate มีความชอบในเรื่องที่มันแปลกๆฝรั่งเขาเรียกสิ่งนั้นว่าคิชมันคือของจังๆที่แบบอังกฤษจะมีเยอะมากคือแบบหรืออย่างเราก็จะมีประเทศอย่างเราก็คือของพวกซิเบเนียแบบพวงกุญแจโปสการ์ดถ้วยโถโอชาอะไรที่แบบเวลาไปที่นี่แล้วต้องมีเงี้ยอังกฤษมันก็มีทุกเมืองอย่างนั้นแหละแล้วมันก็เป็นของที่แบบเก็บไว้ทำไมวะแต่พาเขาชอบสิ่งนี้แล้วเขามองเห็นอาร์ตในสิ่งพวกนี้ได้นั่นคือประกอบรวมกันเป็นมาร์ตินพาจุดเริ่มต้นที่ทำให้พาเนี่ยชอบงานสารคดีจริงๆจังๆเลยนะน่าจะเกิดจากไม่ใช่น่าจะเกิดเลยแหละ เกิดจากการที่เขาไปชมงานนิทรรศการที่นับได้ว่ามีผลกับช่างภาพหลายๆคนในยุคต่อๆมามากๆเลยก็คือ New Document นะครับนิทรรศการที่ดังมากงานหนึ่งจะเรียกว่าของโลกก็ได้นะมันเป็นการโปรโมทช่างภาพระดับตำนานซึ่งวันนั้นยังถือว่าเป็นหน้าใหม่ที่สร้างด็อกคิวเมนทารีแนวใหม่มากๆเรียกว่ามันเฟี้ยวมากในเวลานั้นก็คือแกรี่ยูโนแกรนลีฟิตแลนเดอร์ไดแอนแอร์บัส3คนนี้นะครับมันสร้างพลังมากๆในการที่พาเนี่ยอยากทำงานตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นในปี1972ครับเป็นปีแรกระหว่างที่เขาเรียนอยู่พาก็ได้สร้างโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Home Sweet Home Home Sweet Home เนี่ยมันมีความเป็นมาร์ตินพาขึ้นมาเหมือนสร้างแก่นของตัวเองขึ้นมาอย่างชัดเจนว่ากูชอบสิ่งนี้นะเขาเอาวิถีแบบบ้านๆชนชั้นลากย่าบ้านเราก็เหมือนแบบแม่ค้าตลาดมาถึงชนชั้นกลางมาผสมรวมกันกับสิ่งที่เราชอบไอ้พวกคิชที่เล่าให้ฟังอ่ะคือแบบกรอบรูปที่มันแบบดูกระจกกระจอกโคมไฟโซฟาที่มันดูแบบง่าวๆอะไรอย่างเงี้ยรวมๆกันอยู่ในบ้านประมาณนั้นเป็นคนที่ดูละครหลังข่าวอ่ะจะเรียกว่าอะไรละครน้ำเน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเอามาจากละครเรื่อง Coronation Street ถ้าเรานึกภาพหนังเรื่อง Sing Street ออกอ่ะมันคืออย่างนั้นเลยมันคือสิ่งเนี้ยที่มาร์ตินพาสเขาเห็นมันคือคนส่วนใหญ่ของประเทศอังกฤษมันเป็นแบบนี้พาสก็เลยจุดเนี้ยมาสร้างเป็นงานนิทรรศการมันเป็น installation ใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็น mixed media คือภายในห้องที่เขาสร้างเนี้ยในกรอบรูปนั้นมันเป็นงานที่เขาไปถ่ายเป็นซีรีส์โฟโต้ซีรีส์ที่แสดงให้เห็นถึงชนชั้นล่างในแบบของเขาฉะนั้นเป็นงานซ้อนงานเข้าไปอันนี้มันเป็นการเชฟตัวเองที่ชัดที่สุดของมาร์ตินพาร์งานของพาร์เนี่ยเขาเริ่มมีกลิ่นอายของความตลกร้ายเข้ามาเราจะเห็นว่าอย่างงานโฮมสวิตช์โฮมมันไม่ได้ตลกร้ายนะมันก็เหมือนล้อเลียนความตลกร้ายที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นอิทธิพลจากงานของโทนี่เลสโจนโทนี่เลย์โจนส์เนี่ยถือว่าดังมากในอังกฤษในยุคนั้นแต่ว่าเขาก็เสียชีวิตเร็วมากคือ3อายุ31เสียชีวิตแล้วมาร์ตินพาเนี่ยเรียกว่าได้รับเต็มๆเลยจากโทนี่เลย์โจนส์จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าถือลิขสิทธิ์และเป็นคนจัดการลิขสิทธิ์นำงานของโทนี่เลย์โจนส์ไปจัดแสดงงานต่างในที่ต่างๆทั่วโลกคือรักขนาดนั้นเหมือนแบบเป็นไอดอลในชีวิตเขานั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันสร้างความเป็นมาร์ตินพาปี1975นะครับมาร์ตินพาเขาก็ย้ายไปเรียนที่ยอร์กเชียร์นี่คือช่วงเวลาที่เขาได้สร้าง
โฟโต้บุ๊กเล่มแรกของเขาในปี1975นะครับชื่อ Non Conformist ไอ้เล่มเนี้ยมันคือแสดงออกซึ่งมันเหมือนโทนี่เลโจนมันเหมือนงานโทนี่เลโจนมากๆคือมันไม่ได้มีแก่นสารอะไรชัดเจนนอกจากความบ้านนอกและความตลกร้ายมันยังไม่มีความเป็นตัวตนที่ชัดเจนโดดออกมามันเหมือนงานที่ถูกต่อยอดจากโทนี่เลโจนชัดๆเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นงานที่ไม่ได้ถูกยอมรับอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราอย่าลืมเข้าไปที่ www.wolfinsheep.co และคลิกที่ปุ่ม Donate เพื่อให้เราได้ทำคอนเทนต์ต่อไปถือว่าเป็นงานที่ดีไหมถ้าทุกวันนี้เราได้กลับไปดูงาน Non Conformist ซึ่งถ้าเกิดใครติดตามมาถึงท้าวคงเคยเห็นงานเหล่านี้แหละมันก็สวยดีมันก็สนุกดีแต่ว่าถ้าเกิดณเวลานั้นที่มาถึงท้าวยังไม่ได้มีพอร์ตอะไรเลยเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่ธรรมดาเอาเข้าจริงๆแล้วงานของมาร์ตินพาที่เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาจริงๆก็คือเมื่อปี1982ที่เขาเริ่มทำงานที่ชื่อว่า Bad Weather มันเริ่มมีบริบทบางอย่างที่น่าสนใจเริ่มพูดถึงความเป็นอังกฤษที่ชัดเจนเพราะประเทศอังกฤษเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอากาศแย่มากเราเคยครั้งนึงที่แบบไปแล้ววันนั้นที่เราไปมันเป็นวันที่แบบฟ้าโปร่งมากแล้วก็ได้อยู่เทือกเขาที่มันสวยอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งที่อยู่ที่นั่นเขาก็บอกยูเป็นคนโชคดีมากเลยนะนี่คือวันเดียวของปีที่อากาศของที่นี่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าส่วนใหญ่อากาศของที่อังกฤษมันแย่คำว่า bad weather นี่มันบ่งบอกความเป็นอังกฤษสุดๆนอกจากนั้นแล้ววิธีการทำงานของผ่าเองมันก็ยังหนุ่มแน่นนะมันก็บ้าระห่ำชัดเจนมากแต่ในวันนั้นเขายังถ่ายภาพด้วยฟิล์มขาวดำอยู่นะทุกครั้งที่ฝนตกหิมะตกลมพายุมาอะไรอย่างนี้ช่างถ่ายภาพคนอื่นก็คงหลบหมดแต่ไม่ใช่กับมาร์ตินพาสเนี่ยเขาพกกล้องแล้วก็แฟตวิ่งตะลุยเข้าไปถ่ายภาพพวกเนี้ยจนจบมาเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า Bad Weather แล้วมันก็เป็นซีรีส์แรกที่คนรู้จักเขาเริ่มรู้จักเพราะผลงานมันน่าสนใจมากนะตอนหลังนี่ยังถูกมาทำเป็นสารคดีร่วมกับทาง BBC ด้วยซ้ำปี1980มารินพาร์คแต่งงานแล้วเขาก็ย้ายตัวเองไปที่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมันก็รู้อยู่แล้วมันเป็นเมืองท่าเนาะแบบมีท่าลงท่าเรือแบบสินค้ามีแรงงานมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเป็นเมืองแบบชนชั้นล่างก็สิงสติแหละชัดๆอีกก็ยกตัวอย่างจะให้เห็นชัดก็ยกตัวอย่างอะไรแบบนั้นเราก็จะเห็นภาพเนี่ยเขาก็ดูเหมือนสำรวจรอบๆว่าแถวนั้นมีอะไรบ้างมันก็มีหาดนึงที่อยู่ใกล้เขาไม่กี่ไมล์ครับหาดนั้นชื่อว่านิวไบรตันคือด้วยความที่มันก็นิวไบรตันนะไบรตันจริงมันอยู่ใต้สุดมันก็แบบเป็นที่ที่คนทั่วไปเขาไปเที่ยวกันอยู่นักท่องเที่ยวเที่ยวกันแต่นิวไบรตันเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบชนชั้นแรงงานมาเที่ยวสิ่งที่พาเห็นเนี่ยเขาลองไปถ่ายรูปแล้วเขาก็ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งนั้นเหมือนเขาเก็ตอะไรบางอย่างพาสก็เลยไปซื้อกล้องมาคิน่าของเยอรมันยี่ห้อนี้เกิดนักเล่นกล้องจะรู้ว่าแบบแม่งดังมากไอ้รุ่นที่มาถึงพาถ่ายเนี่ยคือเขาต้องการภาพที่มีคุณภาพสูงและสีเป็นครั้งแรกที่เขาถ่ายสีแล้วก็ยิงแฟลชต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่อยู่มาถึงพาคิดขึ้นมาไอ้วิธีการแบบเนี้ยมาถึงพาจริงๆแล้วได้รับอิทธิพลไอ้งานแบบเนี้ยมาจากวิลเลียมแองเกิลสตันเลยตรงๆในปี1972มันมีงานของวิลเลียมแองเกิลสตันที่ชื่อว่าแองเกิลสตันไกด์ในปี1972เราจะเคยเห็นปกที่มันเป็นสำล้อถีบของเด็กเล่มนั้นน่ะเป็นเล่มที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้กับมาร์ตินพาสในการทำลาสรีสอร์ทในการถ่ายภาพสีในยุค1970เนี่ยแองเกิลสตันถูกนับเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการภาพสีมาร์ตินพาเขาก็เลยคิดรวมกันระหว่างแองเกิลสตันกับสิ่งที่เขาเห็นมันเริ่มมีบริบทของการเมืองเข้ามาความรู้สึกของชนชั้นล่างที่เขารู้สึกว่าทำไมแม่งต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้จะเรียกได้ว่าเขาเริ่มมีความคิดทางการเมืองมากขึ้นแต่การที่อยู่ๆมาร์ตินพาสจะเข้าไปถ่ายเลยก็ใช่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าสำหรับที่นั่นนะครับมาร์ตินพาสเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้หรอวะ
ต้องไปหาช่างภาพที่เป็นช่างภาพท้องถิ่นที่มันจะดูไม่แปลกประหลาดแล้วก็แบบเกาะเกี่ยวกันไปเขาก็ได้ช่างภาพท้องถิ่นแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปไปเรื่อยๆนู่นนั่นนี่ใช้เวลาทั้งหมด3ปีนะครับสำหรับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Last Resort แล้วมันก็กลายเป็นผลงานที่โด่งดังที่สุดแล้วก็เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาของมาร์ตินพาที่สุดจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วไอ้งาน Last Resort นอกจากพาจะสร้างบรรทัดฐานตัวเองใหม่แล้วเนี่ยมันยังสร้างความคิดทางการเมืองของเขาอย่างชัดเจนพาเนี่ยเรียกว่าซ้ายสุดเลยแล้วก็ยังต่อสู้กับรัฐด้วยงานศิลปะที่ตลกหลายของเขาอย่างสมมติการถ่ายภาพถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะแสดงให้เห็นถึงคนลากหญ้าลำบากมันก็อาจจะง่ายที่อยากจะถ่ายคนลากหญ้าลำบากแต่มาร์ตินพาเขาลึกล้ำไปกว่านั้นการที่เขาถ่ายนิวไบรตันเนี่ยเขาถ่ายให้เห็นวิธีการใช้ชีวิตวิธีการทรีตสิ่งต่างๆของชนชั้นล่างเช่นการเลี้ยงลูกเราจะเห็นได้เลยว่าเขาปล่อยเด็กกระจอกงอแงเรื่องของมึงจะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่นั่งนอนกินเละเทะทิ้งขยะจังฟู้ดมันแสดงให้เห็นถึงการอันเอดูเคทซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดการสาธารณูปโภคที่รัฐต้องจัดการนั่นคือสิ่งที่มาร์ตินพาแสดงอย่างแยบยลนะครับไม่ได้แบบว่าถ่ายแบบง่อยๆไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือทำไมงาน Last Resort มันถึงมีพลังมากพาสเขาก็เรียกว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นแหละจาก Last Resort จนถูกขนานนามว่าเป็น New Document แห่งเกาะอังกฤษว่างั้นฝั่งอเมริกาต้องเป็นแกรี่วินโนแกรนแล้วก็ว่าไปฝั่งอังกฤษนี่ก็มาร์ตินพาเลยแล้วมันยังไม่จบเขาก็ยังคิดต่อเนื่องไปเหมือนซีรีส์ของ Last Resort มันยังไม่จบดีปี1987นะครับพาสก็ย้ายไปที่ Bristol ซึ่งมันก็สาธารณูปโภคมันเข้าถึงการอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเดินทางต่างๆมันก็สะดวกสบายมีรถไฟใต้ดินมีนู่นมันนั่นมีโน่นนั่นนี่ให้เดินทางครั้งนึงเราเคยไปแบบเมืองที่มันต่างจังหวัดมากๆไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวมันจะเดินทางไปในที่ที่มันแบบเมืองที่มันเล็กๆอะไรเงี้ยมันต้องยืนรอรถเมย์กันเป็นชั่วโมงจริงๆอยู่ๆถึงจะมีรถเมย์วิ่งผ่านมาเงี้ยซึ่งมันเป็นแบบนั้นกับชีวิตของคนลากหญ้าทั่วๆประเทศอังกฤษเลยมันเป็นอย่างนั้นมันทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ performance ในการทำงานมันไม่เต็มที่ประเทศมันก็ไม่พัฒนาซึ่งสิ่งเนี้ยพาสเขาโทษรัฐบาลเต็มๆรัฐบาลณวันนั้นก็คือเป็นรัฐบาลของแทชเชอร์มาร์กาเร็ตแทชเชอร์ที่มีแนวทางในการปฏิวัติทุนนิยมซึ่งไอการปฏิวัติทุนนิยมเนี่ยมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากๆชนชั้นล่างมากๆกับชนชั้นบนซึ่งได้ผลประโยชน์พาเขาก็เลยผลิตงานอีกหนึ่งชุดขึ้นมาโดยการไปถ่ายชนชั้นกลางไปถึงบนวันหยุดต่างๆเนี่ยพวกไฮโซหรือผู้ดีอังกฤษหรือคนที่มีการศึกษาสูงหรือก็ตามเนี่ยเขามักจะไปพักผ่อนกันที่ทัสคานีพวกนี้จะรวมตัวกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บคุยนั่นนี่มาร์ตินพาเนี่ยเขาก็ไปสำรวจไปเซอร์เวย์แล้วก็ถ่ายภาพเหล่านี้ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆที่คนเหล่านี้ทำคล้ายๆ Last Resort เลยแต่เป็นอีกมุมนึงเลยปี1989โปรเจกต์นั้นก็สำเร็จโปรเจกต์นั้นมีชื่อว่า The Cost of Livingเพราะฉะนั้น The Cost of Living เนี่ยมันคือการภาคจบไอ้แพ็คเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เป็นการทำงานเชิงศิลปะเพื่อตบหน้ารัฐบาลถ้าเกิดเราไม่เข้าใจบริบทหรือไม่เข้าใจ message ที่มาร์ตินพาต้องการจะสื่อเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันถึงมีคนที่ชอบมากและเกลียดมากไปเลยงานต่อไปที่เราจะเล่าให้ฟังก็คือ Small Worldเราอาจจะมองว่างาน Small World รูปที่เห็นบ่อยๆก็คือรูปที่คนไปที่แบบหอเอ็นอ่ะแล้วทําท่าอย่างงี้กันแล้วเค้าก็ถ่ายมันก็ดูตลกสิ่งที่เค้าต้องการจะสื่อเนี่ยมันสื่อเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากขึ้นไปจากเกาะอังกฤษเค้าเริ่มพูดถึงยุค90ที่โลกมันแคบลงต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนช่วงเวลานั้นเนี่ยโลกมันไกลจากกันการเดินทางจากที่นึงไปที่นึงเนี่ยไม่เป็นเรือ
ก็เป็นเครื่องบินที่ราคาสูงเรียกว่าอย่างสมัยก่อนนะคนไทยเนี่ยโอ้โหจะเดินทางกันทีนี้ไปส่งกันเหมือนแบบญาติพี่น้องกันไปหมดมีคล้องพวงมาลัยมีอะไรเงี้ยจริงจังมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนสมัยก่อนแต่พอยุค90ไม่ใช่แหละมันเป็นยุคที่ผู้คนสามารถที่จะเดินทางไปข้ามโลกไปมาพาเขาถึงตั้งชื่อว่า small world มันทำให้เห็นว่าโลกมันเล็กลงนี่คือการพูดถึงบริบทที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะยังไม่พอมันยังมีในเชิงสังคมอีกเช่นงาน common sense งาน common sense เนี่ยมันเป็นการที่พาถ่ายแบบ close มากมา close แล้วก็ยิงแฟลชใช่ไหมในสิ่งใน material ต่างๆมันดูคนก็จะแบบไม่เก็ตมันก็จะแบบอีหรือแบบบางทีก็อะไรของมึงใช่ไหมจริงๆแมสเซจที่เขาจะสื่อโอ้โหมันไปไกลมากคือเขาจะสื่อให้เห็นว่าหลายๆสิ่งที่มันเคยถูกทำได้หรือถูกทำไม่ได้ในอดีตเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วในปัจจุบันบางอย่างที่ถูกห้ามกลายเป็นสิ่งที่ถูกทำในวันนี้เราลองไปหาดูในภาพในคอมมอนเซนส์มันมีสิ่งเหล่านั้นเป็นแมสเซจเหล่านั้นอยู่ในภาพนี่คืองานของมาร์ตินพาสที่แบบซ่อนเมสเซจที่ใหญ่มากนะอยู่ในนั้นท่ามกลางรูปที่มันดูตลกดูแปลกประหลาดดูเบี้ยดอะไรเงี้ยก็สำหรับงานมาร์ตินพาสนะครับใครสนใจก็ลองหาดูมีเยอะมากเพราะว่าระดับเขามีโฟโต้บุ๊กขนาดนี้นะเป็นนักสะสมโฟโต้บุ๊กเพราะฉะนั้นโฟโต้บุ๊กตัวเขาเองมันก็เยอะมากเช่นกันแต่เล่มที่แนะนำอยากให้ดูก่อนก็จะเป็นเล่มมาร์ตินพาที่เป็นเล่มหนาๆนะเพราะว่ามันก็จะทำให้เรารู้จักเขาได้เร็วขึ้นแล้วค่อยไปซื้อเล่มแยกก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Art History ในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ